สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max เก่านะฮะตัวนี้เป็น D-Max มา03นะครับช่องแอร์ยังเป็นรุ่นเหลี่ยมอยู่นะครับเราทำการติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะแบบนี้ฮะพร้อมกล้องบันทึกหน้าและกล้องถอยนะฮะระบบ Android กล้องบันทึกหน้าระบบ Android เป็นแบบนี้ครับตัวเล็กกระทัดรัดนะฮะสามารถเรียกดูผ่านหน้าจอ Android ได้ครับพร้อมกับกล้องถอย Android ฮะเกียร์ถอยฮะนี่ครับกล้องถอยทำงานฝั่งนี้ยังเป็นกล้องบันทึกหน้าอยู่นะฮะนี่ครับครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ทำงานอยู่ครับตอนนี้ฮะสามารถปิดให้เหลือแอปเดียวได้นะครับนี่ฮะเลนส์2แอปเป็น1หน้าจอนะฮะครบคันกันแบบนี้เลยครับหน้าจอนะครับแอปรวมเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเล่นโดยการเชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตฮะเป็นง่ายๆเลยนะครับก็ดับไฟหน้าจอได้ด้วยนะฮะก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้Isuzu D-Max ตัวแรกอยู่นะสนใจนะที่จะติดตั้งจอ Android นะ10นิ้วนะฮะพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าและกล้องถอยนะฮะระบบ Android สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับการเรียกดูกล้องหน้าด้วยการใช้นี่ฮะแอปพลิเคชัน Traffic ตัวนี้ฮะนี่ฮะได้เป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android สังเกตนะฮะมีการกระพริบของการบันทึกอยู่ตรงนี้นะฮะในตัวกล้องก็ยังคงมีเมมโมรีนะฮะใส่อยู่นะฮะเชื่อมต่อโดยการใช้สาย USB เพียงเส้นเดียวครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนะคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ